ยูเกิดจุกอกเมื่ออ่านข่าวนี้หัวนาทียากตัดสินใจของคุณพ่อจากเหตุการณ์สุดเศร้าสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับยูเกิดณัฐชาที่สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักด้วยอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่8กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาล่าสุดเธอแชร์ข่าวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกหลักเกณฑ์พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิดโดยยูเกิดเสริมความคิดเห็นไว้ว่าตอนตัดสินใจไม่ให้ปั๊มหัวใจคุณพ่อว่ายากแล้วพออ่านข่าวนี้แล้วจุกเลยค่ะคิดว่าตอนคุณหมอต้องตัดสินใจเลือกใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้รายไหนคงเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากกว่าหลายเท่าบุคลากรด่านหน้าทุกท่านกำลังรักษาชีวิตคนอื่นอยู่แต่อย่าลืมใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวท่านเองด้วยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสัมผัสเหตุการณ์นี้เลยคะใจสลายมากทั้งพ่อและแม่เข้าใจความรู้สึกค่ะแม่เพิ่งเสียในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกไม่ปั๊มหัวใจแต่เลือกที่ต้องถอดท่อเครดเรื่องช่วยหายใจเขาอยู่เขาก็ทรมานมันเจ็บปวดหัวใจที่สุดของคนเป็นลูก